ราอยู่กันที่บ้านใช่ไหมเราก็พบกับฟิล์มกับน้องฟิล์มแต่ว่าในมือของเราเนี่ยนั่นก็คือน้องแฮมสเตอร์ใช่ก็คือวันนี้เราแวะไปเซ็นทรัลมานะคะแล้วคือมันเป็นเหมือนงานพวกเกี่ยวกับสัตว์ใช่ป่ะสัตว์เลี้ยงแล้วทีนี้ฟิล์มบอกว่าฟิล์มอยากเลี้ยงมานานแล้วแหละก็เลยโทรไปถามพ่อแล้วพ่อก็ให้เลี้ยงนะคะใช่แบบงงใช่แล้วเราก็ซื้อมาแบบงงๆเหมือนกันนะคะส่วนค่าสินสอดน้องๆเนี่ยตัวละ100นะคะกับอีก120บาทใช่ก็คือของน้องฟิล120บาทก็อายุประมาณ2เดือนก็จะเป็นแฮมสเตอร์แคะนะคะส่วนของฟิล์มอีกตัวนึงก็จะอยู่ในกรงนะคะก็จะเป็นแคะเหมือนกันแต่ว่าอายุได้1เดือนนะคะอาจจะมองไม่เห็นเพราะน้องอยู่ในกรงน้องตัวเล็กแล้วคือเรามีคนเฝ้าด้วยนะคะมองแบบไม่ห่างนี่ก็เหมือนกันว่าเลี้ยงแมวไงแล้วเราเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์แต่ว่าเราเลี้ยงในกรงนะคะจีจี้ก็คือตอนแรกอะเหมือนจะตะปบเว้ยแล้วก็ดมกลิ่นดูดมใหญ่ดมก็จีเฮ้ยแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเลี้ยงในกรงนะคะบางคนก็อาจจะเลี้ยงแบบว่า1ตัวต่อ1กรงแต่เราเลี้ยงตัวเมียนะคะแล้วทางแม่ค้าเขาบอกว่าก็เลี้ยงคู่ได้นะคะเพราะแบบมันเพศเดียวกันนะทุกคนแต่ถ้าจะแยกก็คือต้องแยกเลยห้ามเอาอยู่ด้วยกันนะคะเขาหน้าน้องอันนี้ก็จะเป็นกรงที่เราซื้อมานะคะไซส์นี้ก็ประมาณ200ป่ะหรือ300นะ300ใช่ป่ะเพราะเป็นแบบ2ชั้นใช่เพราะว่าข้างบนก็จะมีเป็นเหมือนสไลเดอร์แล้วก็เป็นลู่วิ่งนะคะมีขวดน้ำให้แล้วก็ถ้วยอาหารอันจิ๋วๆส่วนแมงแมวของเราก็คือแบบผมจะโดนทิ้งแล้วก็เราก็ซื้อนี่มาด้วยทุกคนเป็นเหมือนเป็นหนอนนกอบแห้งนะคะก็จะมีอาหารเม็ดแล้วก็ทานตะวันแล้วเราก็ซื้อเป็นขี้เลื่อยมาด้วยนะคะเอาไว้พวกซับแบบฉี่กับอึเขาคือแบบแพ็คใหญ่มากใช่จีจี้ก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะคะฟิลโหวตไปใน IG ว่าแบบเอ้ยเอาชื่ออะไรดีใช่อย่างน้องฟิลจะอ่านเนี่ยฟังคือแบบมีหลายชื่อแบบน่ารักระหว่างที่น้องฟิลอ่านเดี๋ยวเราจะมาดูน้องหนูแฮมสเตอร์ในกรงกันจริงๆเราก็ปล่อยเขาไว้นี้ได้นะคะแบบระวังลืมว่าแมวอยู่ตรงนี้เออสรุปแมวกลัวคือแมวบ้านเราไม่ค่อยเจออะไรที่แบบแปลกๆนะคะอย่างนกเนี่ยนานๆทีจะเห็นนานๆทีจะแบบออกไปเดินเล่นหน้าบ้านนี่ก็คือแบบส่วนใหญ่จะเจอพวกกันเองนะคะแบบ3ตัวตรงนี้พอไหมคะนี่คือผลมาโหวตชื่อใช่ไหมใช่ชื่อปุ้มปุ้ยขอแบบว่าจุดพิกๆชื่อธรรมดาเราขอไม่ฟังนะคะแบบชื่อแปลกๆน้องพิกเซลชื่อฝรั่งนิดนึงพิมพิลาไลอีกนิดก็คือเป็นพิมนาคำไฮแล้วนะต่อไปก็อันนี้ละกันชื่อแคปซูลค็อกเทลแล้วก็วันทองนางวันทองอันนั้นชื่อคนเลี้ยงหรือว่าชื่อเหมือนชื่อถุงแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์วันทองมิกกี้เมาส์บิงซูจูดี้น้องยูกิเนโกะไข่ต้มชื่อนี่แม้ในดาบพิฆาตอสูรด้วยว่าเนซุโกะจังชิโนบุคานาเอะคานาโอะมิสลีอันนี้เขาเรียกว่าดูเยอะกันไปดูเยอะกันไปแต่หนูว่าน่าจะตั้งชื่อจิ๋วมันก็ตัวไม่จิ๋วแล้วนะของฟิวอ่ะเดี๋ยวเราขอหันกล้องแบบนี้ละกันทุกคนจะได้เห็นชัดแล้วก็อันนี้คือเอาตะกร้ามาใส่เพิ่มเพราะว่ามันชอบแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคุยอย่างเงี้ยทุกคนเห็นนะแล้วมันก็จะหกออกมาไงเราก็เลยใส่อย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็น้องฟิวจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยใช่นี่เพราะฟิวรับผิดชอบแมวไปแล้วในเฟซก็มีนะชื่อจัมมัมชูก้าน้ำตาลบีบีลักกี้นี่ป่ะช็อกโกแลตกับวานิลาเออหนูขอชื่อช็อกโกแลตวานิลาจะเป็นตัวเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องให้ดูนะคะนี่กระเป๋าวิหารเลยเว้ยนี่ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะจะเป็นตัวของฟิล์มตัวแค่นี้โอ้ยอย่าดิ้นดูสิทุกคนยังตั้งชื่อไม่ได้นะคะแต่แบบอยากได้ชื่อแบบให้มันเข้ากับฮีโร่นะคะเพราะว่าฮีโร่เป็นแมวฟิล์มไงส่วนน้องหนูตัวนี้ชื่ออะไรดีอะซูเปอร์ฮีโร่ได้เหรอก็ส่วนเรื่องชื่อก็คือให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ช่วยคิดดีกว่าแม้ว่าแบบ2ตัวนี้ชื่อว่าอะไรดีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียทั้งคู่นะคะก็เลยจับไว้ในกรงเดียวกันเนาะน้องจะได้ไม่เหงามีเพื่อนเล่นด้วยเพื่อนเล่นใช่ก็ของน้องฟิวตัวละ120ผมพิมพ์มา100เดียวส่วนค่าของอะไรแบบเนี้ยอย่างพวกอาหารเนี่ยเหมือนจะถุงละ30นะคะก็จะมีเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะมีเม็ดทานตะวันแยกอีกถุงนึงนะคะถอนละ30แล้วก็จะมีเป็นหนอนอันนี้ที่โชว์ไปก่อนหน้านี้ที่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นตัวไออันนู้นอ่ะไอตัวขี้เลื่อยนะคะถุงละ100อุปกรณ์การดูแลเขาคือแบบเยอะมากบางตัวก็อาจจะต้องกินแบบว่าวิตามินอะไรเงี้ยที่มาพร้อมแบบเป็นอาหารสำเร็จรูปอ่ะมันจะได้แข็งแรงใช่แล้วก็ตามที่เห็นนะคะทุกคนหนูเราขึ้นไปอยู่อะไรบนนั้นอ่ะ คือมันไม่มีบันไดนะคือส่วนใหญ่ก็คือขึ้นทางรูตรงนั้นแหละแล้วก็ขึ้นไปแล้วเวลาลงก็ลงทางเดิมขึ้นทางเดิมนะคะขึ้นมาลูก
วีโร่วีโร่อยากรู้อยากลองมันเรียกปากกันมันเรียกปากกันแฮมเตอร์เรียปากฮีโร่อันนี้คือเราไม่ได้แกล้งหนูนะคือแบบเราก็อยากให้เขาชินกันจะได้แบบไม่ไล่กัดกันด้วยอะไรเงี้ยให้เขาดมดมกินลูกแล้วลูกแล้วก็คือแบบเราจะไม่ยอมให้หนูของเราที่เพิ่งซื้อมาเป็นอะไรแน่นอนนะคะใช่เพิ่งซื้อได้วันเดียวนะเลี้ยงเขาในกรงอะไรเงี้ยจะแบบพยายามแบบไม่ให้ใกล้กับแมวหรือไม่ให้แมวเข้ามาใกล้เกินไปไม่ใกล้อันนี้ก็คือแบบว่าให้น้องแบบเล่นๆกันน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊บอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะที่เราเพิ่งได้มา2ตัวเลยก็จะเป็นน้องหนูแฮมสเตอร์แคระนะคะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยคิดชื่อได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาชื่อจากที่เพื่อนๆ เนี่ยคอมเมนต์อ่ะมาลองเลือกดูนะคะแล้วก็เอามาตั้งให้กับน้องหนูฮันเตอร์ของเราใช่มีทั้งหมด2ตัวนะคะทุกคนเลือกให้หน่อยว่าเอาชื่ออะไรดีน้องเป็นตัวเมียนะคะเอ้น้องสนนี่โอเคงั้นสำหรับวันนี้เราก็พาทุกคนเนี่ยมาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วใช่งั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย